เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนอันสงบสุขแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ Isung Wat อันเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนกลับกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องเอื้อฉาวทางการเงินเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่เจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถูกกล่าวหาว่ายืมเงินจำนวนมหาศาลถึง9ล้านบาทเรื่องอื้อฉาวนี้สร้างความตกตะลึงแก่ชุมชนทำให้หลายคนตั้งคำถามกับศรัทธาของตนเองและต่างพยายามหาคำตอบบรรยากาศอันเงียบสงบภายในวัดดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลจากมรสุมร้ายที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในกำแพงวัดเรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่เรื่องเงินทองแต่ยังเกี่ยวกับความเชื่อมั่นศรัทธาและความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างโลกแห่งจิตวิญญาณและโลกแห่งวัตถุเป็นเวลานานหลายปีที่ท่านเจ้าอาวาสเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความเมตตาคำสอนของท่านสร้างแรงบันดาลใจและความหวังคำแนะนำของท่านมอบความอบอุ่นใจแต่บัดนี้ท่านกลับต้องปกป้องชื่อเสียงของตนเองจากข้อกล่าวหาอันร้ายแรงท่านถูกกล่าวหาโดยลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดว่าได้ยืมเงินจำนวนหลายล้านบาททำให้ท่านกลายเป็นที่สงสัยและเคลือบแคลงท่านเจ้าอาวาสยืนยันปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆท่านอ้างว่าไม่เคยยืมเงินและตกเป็นเหยื่อของการใส่ร้ายท่านยืนยันว่าชีวิตของท่านอุทิศให้กับการรับใช้ชุมชนและศาสนาผู้ที่สนับสนุนท่านต่างก็ยืนหยัดเคียงข้างแต่ข้อกล่าวหานี้ได้ทิ้งรอยด่างไว้บนชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ของท่านหญิงสาวผู้กล่าวหาท่านเจ้าอาวาสไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกศิษย์ที่คุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างดีเธอเป็นผู้ที่อุทิศตนมาเป็นเวลานานคอยช่วยเหลือทั้งเวลาทรัพยากรและศรัทธาอันแน่วแน่แต่บัดนี้เธอกลับอ้างว่าเจ้าอาวาสหักหลังความไว้ใจของเธออ้างว่าได้ให้ท่านเจ้าอาวาสยืมเงินหลายล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่เธอตั้งใจจะใช้เพื่อช่วยเหลือวัดด้วยหลักฐานทางการเงินและความรู้สึกถูกหักหลังเธอจึงมุ่งมั่นที่จะทวงคืนสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นของเธอต้องการความยุติธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อคนอีกมากมายที่เธอเชื่อว่าถูกหลอกลวงหัวใจของเรื่องอื้อฉาวนี้คือเส้นทางการเงินที่สับสนซับซ้อนเงินจำนวน9ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากมายมาราได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยละฝ่ายต่างให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันฝ่ายผู้กล่าวหาอ้างว่าเธอโอนเงินหลายครั้งไปยังบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าอาวาสโดยเชื่อว่าเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงวัดเธอนำเสนอใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารและบันทึกการโอนเงินเป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามท่านเจ้าอาวาสรายนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้ท่านยืนยันว่าไม่เคยร้องขอหรือรับเงินจำนวนดังกล่าวและชี้แจงว่าเงินที่ได้รับเป็นเงินบริจาคให้กับวัดเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาและกิจกรรมการกุศลภาค 5เข้ากล่าวเธอกล่าวคำกล่าวอ้างที่แตกต่างเมื่อการสืบสวนดำเนินไปเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันก็ปรากฏขึ้นโดยแต่ละฝ่ายต่างก็นำเสนอมุมมองของตนเองหญิงผู้นี้อ้างว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ร้องขอเงินด้วยตัวเองโดยสัญญาว่าจะคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเธออ้างว่าท่านให้ความมั่นใจกับเธอโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือวัดเป็นการกระทำอันสูงส่งที่จะนำพรมาให้เธออย่างไรก็ตามท่านเจ้าอาวาสกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปท่านอ้างว่าแม้ว่าหญิงผู้นี้จะเป็นผู้บริจาคเงินให้กับวัดอย่างมากมายแต่ไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องการกู้ยืมหรือการชำระหนี้ใดแทนท่านชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาของเธอแก่อิจจากความเข้าใจผิดหรือแรงจูงใจแอบแฝงภาค 6ชุมชนที่แตกแยกเสียงกระซิบและความสงสัยแพร่กระจายขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบอย่างยั่งยั่งยั่งหลวงต่อชุมชน
ทำให้หลายคนรู้สึกสับสนและเสียใจวัดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความสงบสุขและความสามัคคีบัดนี้กลับกลายเป็นต้นกำเนิดของความแตกแยกและความสงสัยเสียงกระซิบแห่งความสงสัยและข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเหมือนไฟลามทุ่งทำลายความเชื่อมั่นที่ครั้งหนึ่งเคยผูกมัดชุมชนนี้ไว้ด้วยกันบางคนยังคงยืนหยัดเคียงข้างเจ้าอาวาสยึดมั่นในศรัทธาและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านในขณะที่บางคนวนรู้สึกสับสนและลังเลพยายามทำความเข้าใจข้อกล่าวหาที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของผู้นำทางจิตวิญญาณที่พวกเขายึดถือภาค7การสืบสวนเจ้าหน้าที่ค้นหาความจริงท่ามกลางความโกลาหลขณะที่เรื่องอื้อฉาวทวีความรุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เริ่มการสืบสวนอย่างเป็นทางการโดยมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงท่ามกลางคำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันตำรวจกำลังตรวจสอบบันทึกทางการเงินอย่างละเอียดสอบปากคำพยานกัจจสิยปาร์คเจมส์ซาวน์เซสันและรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นหรือไม่การสืบสวนขยายวงออกไปไกลกว่ากำแพงวัดไปจนถึงบันทึกของธนาคารซัตเกมิวและบัญชีส่วนตัวน้ำหนักของพยานหลักฐานเมื่อถูกรวบรวมและวิเคราะห์แล้วจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ของคดีภาค8น้ำหนักของหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีนิติเวชกำลังติดตามเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพยายามเชื่อมโยงจุดต่างๆในใจปริศนาทางย่อยปริศนาทางการเงินที่ซับซ้อนนี้และไม่แบกยอดแจ้งยอดธนาคารเสร็จรับเงินและบันทึกบริจาคกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความไม่สอดคล้องหรือความผิดปกติใดๆการสืบสวนมีเป้าหมายเพื่อตอบคำถามสำคัญเงินจำนวนดังกล่าวไปสิ้นสุดที่บัญชีของวัดจริงหรือไม่ตามที่ท่านเจ้าอาวาสอ้างหรือถูกนำไปใช้ส่วนตัวเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินเมื่อถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วนจะเป็นเครื่องยืนยันข้อกล่าวหาของหญิงสาวหรือสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านเจ้าอาวาสผลลัพธ์ของการสืบสวนนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งองแกงของหลักฐานทางการเงินภาค9พลังแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นสันคลอนศรัทธาถูกทดสอบเรื่องอื้อฉาวนี้เป็นบททดสอบศรัทธาของคนจำนวนมากสำหรับบางคนหาข้อกล่าวฐานเจ้าอาวาสได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาสนาความไม่วางใจที่พวกเคยมีต่อผู้นำทางทนทางจิตวิญญาณได้รับบาดเจ็บสาไข่ทำให้พวกเขาตั้งคำถามกับวิจารณญาณของตนเองและรากฐานของความเชื่ออย่างไรก็ตามบางคนยังคงยึดมั่นในศรัทธาพวกเขามองว่านี่เป็นบททดสอบศรัทธาโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความภักดีอันแน่วแน่ต่อและคำสอนพวกเขาความสงบสุขในศาสนาแสวงหาคำแนะนำและกำลังใจในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้ภาค10แสวงหาทางออกการไกลเกลี่ยและอุนทางอันยาวไกลสู่การเยียวยาในขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปทั้งสองฝ่ายกำลังหาทางออกร่วมกันการไกลเกลี่ยซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเจรจาและความเข้าใจกำได้รับการพิจารณาให้เป็นหนทางในการหาทางออกอย่างสันติและเป็นมิตรเป้าหมายคือการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาและชุมชนโดยรวมไม่ว่าจะผ่านช่องทางกฎหมายหรือการไกล่เกลี่ยเส้นทางสู่แก้ไขจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากการเยียวยาบาดแผลที่เกิดจากเรื่องอื้อฉาวนี้ต้องใช้เวลา